สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าในวันทำงานของคนทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนสวัสดี FC สวัสดีชาวส่องสวัสดีสมาชิกท่านเก่าๆใหม่ๆนะคะเช้านี้เราจะมาส่องคนรักเก่ากันต่อค่ะส่องคนรักเก่าคนรักเก่าที่เลิกไปแล้วคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่เลิกไปแล้วนะคะมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรเป็นธาตุสุดท้ายแล้วนะจ๊ะมาเรามาดูใน energy หลักของคุณกันก่อนว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรมาบ้างคะดินพฤษภกันมังกรขอดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วทำไมถึงเลิกกันนะจ๊ะส่องอยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นไงมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังชีวิตเขาสบายดีไหมเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่ามันมีโอกาสของการกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมในบางคนนะคะโอเคไหมความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันเนี่ยดินจ๋าโอเคมันมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีความรักแต่มันเป็นความรักที่ดูเหมือนอีกคนหนึ่งจะนิ่งๆ นะคะมองดูการนิ่งเฉยการไม่พูดไม่จาหรือบางครั้งก็เกิดที่ผ่านมาเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดความรู้สึกความเห็นที่ไม่ลงรอยซึ่งกันและกันแต่คุณมีความรักให้กับเขาอ่ะมันมีความรักอยู่ตรงเนี้ยคุณยังต้องการคุณยังอยากได้แต่คุณก็ไม่ทำอะไรไม้ดินพฤษภกันมังกร คุณก็ไม่ทำอะไรไหมต้องการอยากได้รักกันปัญหาที่มีก็พยายามที่จะแก้ไขแต่บางทีมันแก้ไขไม่ได้หรือเปล่ามันมีคนควบคุมอยู่ตรงนี้ค่ะสถานการณ์ที่มองดูถึงชิงไหวชิงพริบในการที่จะควบคุมความสัมพันธ์นะจ๊ะคุณอาจจะดูนิ่งเฉยเกินไปบางคนก็หึงหวงหรือคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปนะจ๊ะอารมณ์ของการที่อยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนใครคนหนึ่งฉลาดมากๆที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วและต้องการมีคนสองคนไว้ในมือคนนี้ก็อยากได้คนนั้นก็อยากได้มันทำให้ฝ่ายเครียดนะความรักของคุณนี้อาจจะเป็นรักในที่ทำงานก็ได้คุณอาจจะเป็นเจ้านายเขาก็ได้หรือว่าประสานงานการหรือเป็นลูกน้องคุณหรือเด็กกว่าคุณได้ทั้งนั้นนะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนใจมันอยากอยู่พอๆกับที่อยากไปค่ะความรักมันดีนะตรงนี้จากที่มองมันอินเลิฟต่อกันเป็นความรู้สึกเป็นความสัมพันธ์ที่อินเลิฟต่อกันทั้งคู่แต่ด้วยปัญหาด้วยความเขาเรียกความเห็นที่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่มันอาจจะมีใครอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปและไม่ยอมปรับตัวเองไม่ยอมทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยมันทำให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกเครียดเกิดความรู้สึกน้อยใจทั้งที่ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่มีใครบางคนเดินจากไปคุณจากเขาไปหรือเขาจากคุณไปไม่รู้จากไปทั้งที่ยังมีใจจากไปทั้งที่ยังรักจากไปทั้งที่มันยังมองถึงการอินเลิฟและความต้องการอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะไหนดูสิทำไมเลิกกันล่ะทำไมเลิกกันคะเดนทาวเวอร์จบแบบกระทันหันเลยเหรอคะจบแบบตัดอกตัดใจบล็อกไลน์บล็อกเฟซจบแบบว่าทำไมเลิกกันหรอเพราะรู้ว่าอยู่ตรงนี้มันไม่มีอนาคตค่ะเพราะรู้ว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ให้ความสุขมันมีความลับมันมีความรักที่เป็นความลับอยู่ตรงนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้เลยมีเรื่องที่ไม่สบายใจออกพูดออกไปก็ไม่ได้หรือมีเรื่องที่อ่อนไหวพูดออกไปก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ไม่พูดก็ไม่สบายใจมันเป็นช่วงของความยุ่งเหยิงทางจิตใจอ่ะหรือบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วไม่มีอนาคตเลยถ้าเราจะไปต่อถ้าเราจะลุยต่อในความสัมพันธ์นี้เราต้องทนปรับตัวหรือต้องรอทนรออะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้บางทีนะมันมีเรื่องแอบแฝงในใจอ่ะ
แต่ไม่ได้พูดออกมาแต่คิดอยู่เสมอคิดอยู่ตลอดเวลาว่าในความสัมพันธ์นี้เราเองเราไม่ได้รับความเท่าเทียมไม่ได้รับความใส่ใจไม่ได้รับความสนใจมันมีคนน้อยใจอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอารมณ์ของคนน้อยใจอยากจะตัดใจเพราะรู้ว่าอยู่ตรงนี้มันเจ็บอยู่ตรงนี้มันไม่ไหวอ่ะบางทีอาจจะเจอความรู้สึกที่มันอึดอัดมากเกินไปสับสนวุ่นวายอลหม่านใจมันดูแล้วมันอยู่ตรงนี้มันรักใครสักคนมองถึงการรักใครสักคนค่ะแล้วมันไม่ได้มีความสุขทางใจตรงนั้นเลยใจบางๆเลยทีเดียวนะคะทำไมเลิกกันอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ตามหรือบางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยอมเปิดเผยความในใจได้แต่เอาแต่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักใช่ไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขเอาความเห็นของตัวเองเป็นหลักและทำอย่างที่ตัวเองคิดว่ามันถูกซึ่งมันไม่ได้ถูกกับอีกฝ่ายหนึ่งเลยบางคนตัดใจออกมาทั้งที่ยังรักจริงๆดูเหมือนฉันตัดใจได้ฉันเข้มแข็งได้แต่จริงๆไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นค่ะมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่คุณสองคนมันถึงจุดหนึ่งที่มันพังถล่มทลายหรือในเรื่องของความรักที่ผ่านมา มันมาจากรากฐานของความรักที่ไม่ได้มีความรักที่เป็นรากฐานที่มั่นคงมันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ความชอบความรู้สึกแต่ไม่ได้แสดงออกถึงความรักที่มียืดใหญ่ต่อกันเลยคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีเมษดาทัดน้ำกรกฎมีนพฤศจิกบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันด้วยนะอ่ะไปดูเขาซิส่องคนรักเก่าฮาวอายุค่ะ16ถึง31สิงหานี้ค่ะไปดูซิว่าคนรักเก่าของคุณเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเป็นไงบ้างคะเขาสบายดีไหมคนรักเก่าของคุณเขาสบายดีไหมชีวิตเขาเป็นไงไม่สบายดีหรอกค่ะต่อให้ห่างกันไปต่อให้ตัดใจต่อให้ไม่ติดต่อสื่อสารกันก็ตามเขาอยู่ตรงไหนหัวใจเขาก็เจ็บค่ะเขายืนอยู่ตรงนี้เขาก็เจ็บเหมือนกันเขาต้องทนกับสิ่งทนต่อแรงความต้องการทนต่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองใช่เขาไม่ได้สบายดีค่ะเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงความคิดถึงหลับตาก็นึกถึงตื่นก็คิดถึงแต่เขาพยายามที่จะตัดใจแล้วเดินไปข้างหน้าทนต่อสิ่งต่างๆทนต่อใจของตัวเองที่จะไม่ให้กลับมายืนอยู่ตรงนี้หรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงเกินไปขี้หวงเกินไปหรือจริงๆความอดทนของเขาว่าเขามีเรื่องราวที่สะสมในใจมองถึงความไม่พอใจไม่สบายใจมองถึงการห่างเหินมองถึงการเอาชนะมองถึงการไม่พูดนะคะหรือมองถึงการไม่ง้องอนก็ได้ใครบางคนที่อาจจะห่างคุณไปจากคุณไปเลิกกับคุณไปแต่คุณก็ไม่มีความพยายามที่จะทำอะไรเลยคุณก็ทำเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อนหรือเปล่าจ้าดินหรือสอบกันมังกรคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีมังกรราศีตุลราศีกรกฎราศีสิงห์เหมือนเขาเองอ่ะพยายามที่จะเอาชนะความรู้สึกของตัวเองพยายามทนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพยายามปรับตัวกับใจของตัวเองทั้งที่ใจของเขามันไม่ได้นิ่งเลยใจของเขามันไม่ได้ไม่รู้สึกเขารู้สึกหนักมากนะคะแต่มันไม่พูดมันไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดนะไม่ได้พูดออกมาเป็นลักษณะของความรู้สึกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาต้องทนอยู่ตรงนั้นเขาต้องจำใจจำทนห่างออกไปเขากำลังเอาชนะใจตัวเขาเองอย่างหนักอย่างหนักคือเขาอาจจะยังเอาชนะใจเขาตัวเองเขาไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเขายังเก็บกอดความรู้สึกดีๆยังหวงแหนความรู้สึกที่มีหรือมองถึงความรู้สึกของเขาเนี่ยยังนึกถึงวันเก่าๆนึกถึงเราสองคนมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจละทิ้งไม่อาจลืมเลือนมันดูเหมือนเจ็บมากๆไปนะโอเคนะนี่พลังงานเขาอ่ะเขาคิดถึงคุณไหมคะ
ายังคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาพยายามทำงานอย่างหนักแล้วหักห้ามใส่ตัวเขาเองมากเลยนะเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงคิดถึงเขารอคุณไปง้ออยู่น่ะเขาคิดถึงค่ะแต่ว่าเขาพยายามหักห้ามใจตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรพยายามไปทำอย่างอื่นพยายามไปทำงานอย่างหนักหรือหาอะไรทำอย่างหนักเพื่อที่จะลืมเพื่อที่จะไม่คิดอารมณ์นี้แล้วเขายังรอคอยคุณอยู่นะเขาอาจจะรอให้คุณเทคแอคชั่นรอให้คุณไปง้อรอให้คุณทำอะไรมากกว่าความนิ่งเฉยอารมณ์นี้เขารักคุณไหมเขารักคุณด้วยความจริงใจไหมคะเขารักคุณด้วยความจริงใจไหมไม่รักไม่เจ็บใช่เขารักคุณนะเขารักมากบางคนเราเคยมีเรื่องราวอยู่ร่วมกันมาเป็นเรื่องราวแห่งความสุขความทุกข์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเวลาผ่านทุกฤดูกาลมายาวนานใช่เขายังคงรักยังคงผูกพันคนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าเป็นคนเก่าๆของคุณไหมคนนี้ยังไงก็มี 2-3 ปีอัพอ่ะเด็กกว่าด้วยเขายังต้องการนะเขายังรักแล้วยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะแต่เขามองถึงความสัมพันธ์ที่ต่อให้จะคิดถึงแค่ไหนต่อให้ยังจะไม่เคยลืมเรือนเท่าไหร่ต่อให้จะเราจะรู้สึกยังไงก็ไม่ได้ต่อให้เราจะรู้สึกยังไงมันก็ไม่สำคัญเราคิดยังไงไม่สำคัญเท่าเขาคิดยังไงเขาคิดแบบนั้นเขาจะ take action มาเขาจะ take action มา judgment การ take action คือตัดใจลาค่ะตัดใจให้มันจบไปเพราะว่าการอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนไม่มีค่ะมีแฟนเหมือนไม่มีซึ่งมันการที่มันตัดจบไปเลยมันดีกว่าเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆเจออะไรที่เกิดขึ้นเดิมๆซ้ำๆมันไม่ได้แฮปปี้ค่ะใช่ถูกต้องมันก็ไม่ได้แฮปปี้ได้แต่ทำใจค่ะเทคไหมไม่เทคค่ะคุณสองคนยังมีโอกาสไหมที่จะกลับมารักกันกลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาคุยกันมีโอกาสไหมคุณอาจจะดีลกับราศีกันยากนะโอกาสนั้นยากเพราะต่างฝ่ายต่างมีวิถีชีวิตใช่บางคนเคยคิดว่าเราสองคนจะคบกันไปนานๆจะอยู่กันไปนานๆคำสัญญาที่เคยมีมันพังลงไปซะก่อนมีโอกาสไหมน่าจะเป็นโอกาสของแต่ละคนที่จะต้องไปหาจุดที่ตัวเองไปยืนที่จุดที่ดูดีมีค่าที่สุดละมั่งยากนะบอกตรงๆเลยว่ายากที่จะกลับมาค่ะแต่มันมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดทิฐิในใจลงแล้วไปลองทักดูแล้วลองไปง้อดูมันมีโอกาสแต่ต้องลดทิฐิเลยนะประมาณนี้ เขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังไม่มีนะใช่ไม่มีนะสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้คือพยายามจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานค่ะเขาพยายามหางานทำโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของตัวเองไม่มีใจของเขาเนี่ยยังอยู่กับคุณอยู่ใจรักยังอยู่ตรงนี้ยังไม่เคยลืมยังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่ยังไม่เคยลืมค่ะเพียงแต่ว่าพยายามเอาชนะใจตัวเองพยายามเอาชนะใจตัวเองเพื่อวันใหม่ข้างหน้าที่ดีกว่าเดิมหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าจริงๆบุญวาสนาของคุณสองคนเนี่ย
มันมาเจอกันเพราะพรหมลิขิตค่ะอาจจะเป็นพรหมลิขิตเมื่อชาติที่แล้วอดีตชาติคุณเคยมีความรักมีความใคร่แต่หนหลังที่ผ่านมามาเจอกันเพราะพรหมลิขิตถ้าถามว่าหมดบุญหมดวาสนาเนี่ยหมดกรรมกันแล้วหรือยังเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ตกค้างอยู่ในใจแต่ในทางที่เป็นจริงคือมันหมดกันแล้วล่ะมันต้องตัดใจแล้วล่ะใช่มันเป็นอิสระไปแล้วล่ะค่ะมันพยายามมีใครบางคนพยายามเดินออกไปปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการนี้แต่ถามว่าปลดปล่อยได้หรือยังก็ยังไม่ใจยังคงอาลัยอาวรณ์ส่งความคิดถึงส่งความโหยหาบางคนส่องอยู่ด้วยนะบางคนยังแอบส่องอยู่ไหนดูที่เขาส่องคุณนะเขาส่องคุณหรือเปล่าเขาส่องคุณไหมเขาส่องคุณไหมส่องอยู่นะส่องอยู่ค่ะเขายังคงเฝ้าดูเราอยู่อย่างห่างๆอย่างห่วงห่วงดูอยู่ในสายตาที่ไกลมากแล้วมันก็มองถึง ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนพยายามจะเดินส่องเพื่อไม่ได้ส่องเพื่อจะคิดจะมาเริ่มต้นกันใหม่นะเพราะที่ผ่านมาก็อาจจะมองว่าเราอาจจะเป็นการคิดไปเองคิดเข้าข้างตัวเองความสัมพันธ์ที่เราวาดหวังไว้เองอารมณ์นี้ส่องแล้วคิดยังไงส่องแล้วคิดยังไงเขาส่องแล้วเขาคิดยังไงคะส่องแล้วก็พาให้ใจกังวลใจคิดมากหน่อยดิ่งดาวส่องเราไม่ได้สบายใจนะแต่อาจจะเป็นการส่องเพื่อตัดก็ได้บางทีส่องเพื่อให้ตัวเองดูเจ็บดูเข้มแข็งดูจะได้รู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไงมันจะได้ตัดใจได้ง่ายขึ้นส่องแล้วทำให้เขารู้ซึ้งถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันควรจะต้องตัดหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเห็นมากมากเห็นเยอะเยอะเห็นแล้วทำใจอะไรเงี้ย เห็นแล้วเกิดแบบว่าจะได้ทำใจได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยส่องแล้วก็บางทีก็บางครั้งส่องแล้วก็เกิดความว้าวุ่นใจเหมือนกันเกิดอารมณ์ของความว้าวุ่นใจที่เกิดขึ้นส่องแล้วจิตก็ไม่ปกติสุขแล้วยังนำพาตัวเองมาสู่ความลำบากอะไรอย่างเงี้ยพาตัวเองมาสู่ความยุ่งยากใจส่องแล้วยิ่งกังวลกังวายไปกันใหญ่ไม่รู้จะส่องทำไมอ่ะป่ะขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะขอไพ่แนะนำให้ความรักครั้งเก่านิดนึงนะคะขอไพ่แนะนำให้ความรักครั้งเก่านิดนึงไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณคะนะขอไพ่แนะนำให้กับความรักที่เก่าสักหน่อยขอไพ่แนะนำสวมหน้ากากเข้าหากันค่ะลิงไพ่จะแนะนำอะไรเรา3คน1ผมกำคงเควียนก็ยิ่งขึ้นมาอยู่บ่อยๆเนาะยกไม่ขึ้นอ่ะไพ่จะแนะนำอะไรไพ่บอกว่าการที่คุณไปหลงใครสักคนที่เราไม่โสดก็ได้นะคะหรือว่าความรู้สึกของคุณน่ะอาจจะมีความลุ่มหลงเขามากๆเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณอาจจะไปเจอสิ่งที่คุณโดนกระทำมาก็ได้คุณเอาคนนี้ออกจากหัวไม่ได้ออกจากความรู้สึกไม่ได้เหมือนลุ่มหลงเขาเหลือเกินเหมือนชอบเขามากรักเขามากต้องการเขามากหนักใจมากเสียใจมากคิดดูดีๆว่าความรักนี้มันคือความรักจริงๆหรือความลุ่มหลงคะหรือต่างคนต่างแบบต่างคนต่างกำลังจะซ่อนอะไรปิดบังซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่ามันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่ามันใช่ความรักไหมอ่ะมันมองถึงใครสองคนพยายามที่จะอยากเก็บอะไรไว้ตรงนี้หรือเปล่า
เหมือนคุณบอกว่าคุณรักเขาเหลือเกินแต่ใช่ความรักไหมเขาบอกว่าเขารักคุณเหลือเกินมันใช่ความรักไหมมันแน่ใจหรือว่าเป็นความรักมันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นแค่ความต้องการมันอาจจะเป็นแค่ความฉาบฉวยในใจของคุณเองก็ได้นะไม่แน่อาจจะไม่ใช่ความรักลองทบทวนตัวคุณเองดูว่าการที่เรารักใครสักคนการที่เรารักใครสักคนในขณะที่เราไม่สามารถจะมีคนคนไว้ได้อะมันเจ็บแค่ไหนมันทุกข์แค่ไหนบางทีคุณอาจจะรู้แหละว่าคุณไม่สามารถเลือกเขาได้เขาเลือกคุณไม่ได้มันทุกข์มากๆเลยนะมันเป็นความลุ่มหลงความรักหรือเพราะอะไรกันแน่คุณอยากได้เขาเพราะอะไรคุณต้องการเขาเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูดีๆแล้วกันเป็นความลุ่มหลงกับการใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมคุณรู้สึกรักคนคนนี้หลงคนคนนี้มากๆมันอาจจะเป็นลักษณะของคนที่คุณเคยคนบางคนเขาเคยมาหลงคุณเขาเคยมาหลงคุณเขาเคยรักคุณเขาเคยเจ็บแบบนี้คุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เจอด้วยซ้ำเข้าใจไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asai afe 0329 ไว้แล้วเจอกันหน้าสวัสดีค่ะ